ม่านเสียงฮะฟังไม่ผิดนะครับม่านเสียงลูกเล่นที่ไปเจอมาใน iOS 17หรือจริงๆมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะมาคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus ม่านเสียงครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับความรู้นี้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over ที่เป็นคนตาบอดนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่เป็นคนทั่วๆไปข้ามได้เลยกับฟีเจอร์นี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนปกติถ้าผม3นิ้วแตะ3ครั้งม่านหน้าจอเปิดใช้อยู่นี่คือม่านหน้าจอเปิดใช้อยู่คือหน้าจอมืดสนิทแต่ผม3นิ้วแตะอีก3ครั้งม่านหน้าจอปิดใช้อยู่ม่านหน้าจอแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าลูกเล่นที่ผมเจอมาคือม่านเสียงอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้2นิ้วแตะ4ครั้งเข้าการตั้งค่าด่วนของ Voice Over นะครับ2นิ้วแตะ4ครั้งตึกๆๆๆ Streaming การตั้งค่ารายการใหม่1รายการ Live Time Line รายการใหม่380ยังไม่สำเร็จ Facebook Folder กัน YouTube รายการใหม่174รายการ2นิ้วแตะ4ครั้งตึกๆๆๆ2ครั้งเพื่อเปิดกำลังบันทึกหน้าจอนี่ครับเข้ามาแล้วตั้งต้นอักษรเรียวอักษรเรียวอย่างเต็มแบบผมเข้ามาที่การตั้งค่าด่วนของ Voice Over นะครับแล้วผมก็ปัดขวามาเรื่อยๆขออนุญาตปัดเร็วนะครับผมเจอเมนูที่ชื่อว่าม่านเสียงการหลบกิจข้อความเร็วคำบรรทัดเร็วหน่อยนะคำเครื่องเคอร์เซอร์ตารางนำทางเรียนระดับแข่งคำบรรทัดภาษาม่านเสียงระดับเสียงแปะม่านเสียงปุ่มสวิตช์ปิดม่านเสียงปุ่มสวิตช์ปิดแล้วปัดขวามามีคำบรรยายไหมระดับเสียง 80% ไม่มีสามารถปรับได้ลองเปิดดูดีกว่าม่านเสียงปุ่มสวิตช์ปิดม่านเสียงเนี่ยครับ1นิ้วแต่2ครั้งเปิดภาษาม่านเสียงปุ่มสวิตช์เปิดแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเลยอ่ะครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยว1นิ้วแต่2ครั้งให้ปิดอ่ะผมก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าม่านเสียงคืออะไรลองไปหาข้อมูลดูหรือลองเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษเมนูนี้ชื่อว่า Sound Curtainถ้าเป็นม่านหน้าจอเป็น screen curtain แต่พอเป็นม่านเสียงภาษาอังกฤษก็แปลตรงตัวเลยว่า sound curtain ผมก็นั่งเกาหัวอยู่พักหนึ่งก็ได้ปรึกษากับพี่โจเมืองนนท์พี่โจบอกว่าเดี๋ยวพี่ลองหาข้อมูลให้ใน Google อ้อไปเจอที่เว็บ Macworld เขามีการแนะนำเรื่องนี้และก็ไปเจอมาว่าเดี๋ยวลองไปผมโฮมออกมาครับข้อความพี่โจและผมก็เลยลองไปสำรวจกันดูครับในตอนนี้ผมใช้ iOS 17อยู่นะครับซึ่งถ้าใช้ใน iOS 16ไม่มีก็แสดงว่าฟีเจอร์นี้เป็นลูกเล่นใหม่ใน iOS 17นะครับดังนั้นพาดหัวบอกว่าเป็นลูกเล่นใหม่ก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ขออภัยด้วยนะครับไปที่การตั้งค่ากันก่อนการตั้งค่ารายการใหม่1รายการการตั้งค่าของ iPhone ที่ผมใช้ iOS 17ตัวทดสอบอยู่ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปการตั้งค่าการตั้งค่าหัวข้อและไปหาหัวข้อการช่วยกันเข้าถึงครับบลูทูธเปิดเซลลูล่าฮอตสปอตการแจ้งเตือนเสียงโฟกัสเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพหน้าจอโฮมการช่วยกันเข้าถึงผมปัดขวามาเจอการช่วยกันเข้าถึงแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปนะครับการมองเห็นหัวข้ออยู่ที่หัวข้อการมองเห็นครับปัดขวามา Voice Over เจอ Voice Over ครับผมจะเข้าไปที่เมนู Voice Over ครับ1นิ้วแต่2ครั้ง Voice Over อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกบนหน้าจอแล้วผมก็ปัดขวามาเรื่อยๆ2ครั้งเรียนรู้เพิ่มฝึกหัดใช้ Voice Over เคล็ดลับโหมดการตรวจจับความเร็วการอ่านออกเสียงความเร็วการอ่านออกเสียงพูดปุ่มอักษรเร็วปุ่มพี่โจบอกว่าใน Macworld บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอักษรเบลครับเรื่องของม่านเสียงผมงงเลยตอนแรกมันเกี่ยวข้องกันยังไงอะก็ลองเข้าไปกันดูดีกว่าเสียงอักษรเบลปุ่มตามพี่โจกันเข้าไปครับพี่โจบอกผมก็เลยลองเข้ามาที่นี่ดูลองอักษรเบลเคล็ดลับใช้แอปด้วยอุปกรณ์อักษรเบลของคุณในหน้าจะคือต้องมีอุปกรณ์อักษรเบลเป็นเบลดิสเพย์นะครับเป็นเบลดิสเพย์ก็คือเป็นเครื่องอ่านอักษรเบลที่ต่อแบบบลูทูธซึ่งถ้าเราปัดขวาไปเรื่อยๆการแสดงบทความไปเรื่อยๆสัญญาตารางเซลล์สถานสมการแสดงคลิกหน้าเมื่อการตัดถักรูปแบบข้อความเตือนอักษรเบลตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับอักษรเบลหมดเลยไม่สนใจระยะการเลื่อนดูม่านเสียงปุ่มสวิตช์ปิดเมนูม่านเสียงเนี่ยครับจะมาอยู่ในนี้เลยครับข้อสงสัยของผมมีรายละเอียดไหมลองปัดขวาอ่านครับม่านเสียงทำให้ iPhone ของคุณไม่เล่นเสียงจากดนตรีหรือเอฟเฟคเสียงเมื่อเครื่องแสดงผลอักษรเบลเชื่อมต่ออยู่การเตือนฉุกเฉินจะยังคงส่งเสียงดังคือถ้าม่านเสียงเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบลเนี่ยคำอธิบายเขาบอกนี่ครับม่านเสียงทำให้ iPhone ของคุณไม่เล่นเสียงจากดนตรีหรือเอฟเฟคเสียงเมื่อเครื่องแสดงผลอักษรเบลเชื่อมต่ออยู่การเตือนฉุกเฉินจะยังคงส่งเสียงดังคือจะไม่เล่นดนตรีเล่นเอฟเฟกต์จากบน iPhone นะครับเมื่อเครื่องแสดงอักษรเบล
ทำงานอยู่ถ้าม่านเสียงถูกเปิดนะแต่ผมจะลองดูที่ม่านเสียงปุ่มสวิตช์ปิดม่านเสียงปุ่มสวิตช์ปิดตรงนี้แล้ว1นิ้วแต่2ครั้งให้เปิดครับเขาจะมีการเตือนแบบนี้ขึ้นมาเปิดเตือนม่านเสียงม่านเสียงครับปัดขวามาม่านเสียงจะปิดใช้งานเสียงทั้งหมดรวมทั้ง voice over เมื่อเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์เชื่อมต่ออยู่คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการดำเนินการต่อถ้าฟังอีกครั้งนึงนะถ้าคุณเชื่อมต่อตัวแสดงผลอักษรเบลหรือเบลดิสเพย์ม่านเสียงม่านเสียงจะปิดใช้งานเสียงทั้งหมดรวมทั้ง voice over เมื่อเครื่องแสดงผลอักษรเบลเชื่อมต่ออยู่คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการดำเนินการต่อเขาจะปิดเสียงทั้งหมดแล้วก็ปิด voice over ด้วยเหรอเสียงของ voice over ด้วยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลอักษรเบลใดทั้งสิ้นผมลองปัดขวายกเลิกปุ่มปัดขวาตกลงปุ่มตกลงครับ1นิ้วแต่2ครั้งไม่สนใจระยะเวลาห่างระหว่างปุ่มกดระยะการเลื่อนดูม่านเสียงม่านเสียงระยะการเลื่อนดูถัดม่านเสียงปุ่มสวิตช์เปิดแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบลม่านเสียงก็เลยจะไม่มีผลต่อ voice over ไม่มีผลต่อดนตรีและเอฟเฟคใดๆนะครับหากไปเปิดฟีเจอร์นี้แล้วคุณตอบเบลดิสเพย์หรือเครื่องแสดงผลอักษรเบลจะมีการแบบเนี้ยม่านเสียงทำให้ iPhone ของคุณไม่เล่นเสียงจากดนตรีหรือเอฟเฟคเสียงเมื่อเครื่องแสดงผลอักษรเบลเชื่อมต่ออยู่การเตือนฉุกเฉินจะยังคงส่งเสียงดังเอฟเฟคดนตรีและ voice over จะถูกปิดเสียงไปนะครับดังนั้นฟีเจอร์นี้ม่านเสียงปุ่มสวิตช์เปิดผมปิด2ครั้งคือปิดจะไม่มีผลใดๆเลยนะครับจะเปิดหรือปิดจะไม่มีผลใดๆกับคนที่ไม่มีเครื่องแสดงผลอักษรเบลหรือเบลดิสเพย์แต่ถ้าคนที่มีแล้วตอนจะเปิดจะปิดก็อ่านรายละเอียดสักนิดนึงนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่เจอมาและนำมาฝากกันเผื่อใครมีเครื่องแสดงผลอักษรเบลมีฟีเจอร์นี้สำหรับคุณนะครับชื่อแปลกดีม่านเสียงหรือซาวเคอร์เทนไม่ใช่สกรีนเคอร์เทนนะครับเจออะไรใหม่ๆมาก็จะนำมาฝากกันกับผมสีโชคบริการหมอคอม1414พลัสนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลความรู้กันได้เกี่ยวกับเรื่อง IT สำหรับคนตาบอดจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10 โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านสายด่วนหมายเลขกดเลยครับ1414 4ตัวนะครับ1414เข้าสู่เมนูหลักกด9และกด1จันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงเที่ยงบริการหมอคอมสวัสดีครับ